Unlock Digital เมื่อคุณเข้าไปท่องในโลกออนไลน์จะเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเห็นนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพก็คือการนำเสนอเรื่องราวต่างๆในรูปแบบของวิดีโออันที่จริงวิดีโอเป็นงานที่ได้รับความนิยมมานานมากแล้วตั้งแต่ในอดีตเพราะเป็นสื่อที่แสดงผลทั้งภาพและเสียงพร้อมๆกันสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีดังนั้นหากใครที่กำลังสนใจการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโออาจต้องทำความรู้จักก่อนว่าไฟล์วิดีโอยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่ใช้งานกันมีอะไรบ้างสำหรับไฟล์วิดีโอยอดฮิตที่มีผู้ใช้งานเยอะมากๆคงหนีไม่พ้นไฟล์ที่ชื่อว่า MPEG ถือเป็นไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนไฟล์วิดีโอมาตรฐานคือ AVI และ DV เป็นไฟล์วิดีโอขั้นต้นที่เราพบเจอกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การใช้งานไฟล์วิดีโอเพื่องานคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกก็จะพบแต่ไฟล์ประเภท AVI เนื่องจากมีการบีบอัดน้อยทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่แต่คุณภาพสูงขณะที่ไฟล์ DV หรือ Digital Video จะแตกต่างกับไฟล์ AVI ตรงที่การกำหนดความละเอียดของภาพและอัตราการส่งข้อมูลนอกนั้นมีลักษณะเหมือนกับไฟล์ AVI โดย DV เหมาะที่จะใช้เป็นไฟล์ต้นฉบับสำหรับการแปลงเป็น VCD และ DVD ต่อมาคือไฟล์วิดีโอที่ชื่อว่า WMV หรือ Windows Media Video เป็นไฟล์ที่พัฒนาจาก Microsoftใช้ทำงานร่วมกับระบบ Windows ทุกเวอร์ชั่นแม้ว่าในอดีตจะต้องเปิดไฟล์ WMV ด้วยโปรแกรม Windows Media Player เท่านั้นแต่ปัจจุบันก็มีหลายโปรแกรมที่รองรับไฟล์วิดีโอดังกล่าว MOV คือไฟล์วิดีโอยอดนิยมอีกประเภทที่พัฒนามาจาก Apple ซึ่งที่จริงแล้วไฟล์ MOV คือไฟล์จากโปรแกรม QuickTime มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมักนิยมใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่อง Macแต่ระบบปฏิบัติการอื่นก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันไฟล์วิดีโอยอดนิยมอีกประเภทที่เคยโด่งดังในอดีตคือไฟล์ IM หรือ Streaming Real Video ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Real Network เป็นไฟล์วิดีโอที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตกับรูปแบบที่เรียกว่า Streaming ซึ่งคุณภาพของภาพและเสียงจะต่ำกว่าไฟล์ประเภทอื่นๆเนื่องจากบนโลกอินเทอร์เน็ตไฟล์ที่มีขนาดเล็กๆจะได้รับความนิยมจึงทำให้ไฟล์วิดีโอประเภทนี้ยังมีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วในโลกเทคโนโลยียังมีไฟล์วิดีโอให้เราได้พบเห็นอีกหลากหลายประเภทดังนั้นหากใครที่คิดจะสร้างสรรค์งานวิดีโอก็ลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์วิดีโอเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะได้นำไปปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม